ประชุมนะคะในส่วนของกลยุทธ์หุ้นประจำวันที่25 พฤศจิกายน 2554นะคะแนวโน้มเซ็ตอินเด็กซ์ของเราในวันนี้เรามองว่าน่าจะยังคงซบเซาต่อเนื่องนะคะจะที่เป็นที่น่าสังเกตต่อเนื่องว่าวอลุ่มการซื้อขายของบ้านเราเนี่ยดูค่อยๆจางลงทุกวันนะคะก็ยังเป็นการสะท้อนภาพความกังวลใจของนักลงทุนในการกลับเข้ามาลงทุนในตลาดอย่างเต็มที่นะคะแรงกดดันหลักยังเป็นเรื่องของปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปนะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะไม่มีตัวเลข reference จากในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่สหรัฐอเมริกานะคะเนื่องจากว่าปิดทำการเนื่องในวันหยุดนะคะวันขอบคุณพระเจ้านะคะแต่ว่าในแง่ของภาพรวมของปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปรวมไปถึงเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังคงกดดันภาพการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมนะคะเรื่องของล่าสุดนะคะท่าทีของเยอรมนีที่มีต่อการออกพันธบัตรยูโรโซนยังคงเป็นในลักษณะเดิมก็คือไม่เห็นด้วยนะคะที่จะมีการออกตัวยูโรบอนด์ตัวนี้ออกมานะคะซึ่งก็เป็นที่แน่นอนเพราะว่าทางเยอรมนีเนี่ยเป็นประเทศที่ดูใหญ่ที่สุดแล้วก็มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งที่สุดนะคะการที่จะออกยูโรบอนด์ร่วมกับประเทศอื่นๆที่มีฐานะทางการเงินที่ด้อยกว่านะคะก็เพื่อที่จะทำช่วยให้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยสามารถกู้เงินได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงนะคะโดยมีเครดิตของประเทศที่ดีกว่าเป็นตัวค้ำยันหรือว่าหนุนเอาไว้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบสำหรับประเทศที่ต้องไปแบกรับประเทศที่มีฐานะทางการเงินการทางที่ดีกว่าที่ต้องไปแบกรับความรับผิดชอบร่วมกันนะคะทางเยอรมนีผู้ที่ต้องแบกรับภาระตรงนี้มากที่สุดเนี่ยก็ย่อมที่จะไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็ยังคงยืนยันแนวโน้มเดิมนะคะก็ดูค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันในแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะซึ่งทางออกที่ยังไม่มีก็จะทำให้ภาพโดยรวมยังคงดูย่ำแย่เหมือนเดิมนะคะในแง่ของตัวการปรับลดระดับเครดิตนะคะเมื่อวานนี้ล่าสุดก็คือตัว Fitch Ratingนะคะปรับลดระดับเครดิตของตัวโปรตุเกสลงสู่ระดับจังนะคะก็คือจาก BBB- นะคะมาอยู่ที่BB+นะคะก็กลับไปสู่ในระดับจังเป็นประเทศที่2ตามตัวกรีซไปนะคะซึ่งก็ทำให้ภาพโดยรวมของการลงทุนในตลาดที่มีเป็นสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยยังคงอยู่ในความเสี่ยงต่อไปนะคะในแง่ของปัจจัยภายในของบ้านเราถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีปัจจัยบวกรออยู่จากเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของกนง.นะคะจะเกิดขึ้นในการประชุมในสัปดาห์หน้านะคะก็คือในวันพุธตรงนี้อาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลงเนี่ยเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากเราเผชิญภาวะในแง่ของผลกระทบจากน้ำท่วมค่อนข้างมากนะคะก็อาจจะมีผลอยู่บ้างนะคะแต่เราก็ยังมองว่าถ้าปัจจัยในเชิงลบจากข้างนอกเนี่ยถ้ายังไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยน้ำหนักในเชิงลบจากข้างนอกน่าจะมีมากกว่านะคะเรื่องของปัจจัยบวกภายในอาจจะเป็นเพียงแค่ตัวช่วยประคองการอ่อนตัวในบางจังหวะเท่านั้นหรือจะมีการปรับตัวขึ้นของดัชนีก็ยังมองว่าน่าจะยังคงเป็นกรอบที่ค่อนข้างจำกัดอยู่นะคะในแง่แนวโน้มในระยะสั้นมองกรอบการเคลื่อนไหวของวันนี้อยู่ที่ประมาณ970-987จุดเท่านั้นนะคะการลงทุนยังคงเน้นเรื่องของการเก็งกำไรหุ้นรายตัวแบบจำกัดพอร์ตนะคะตอนนี้ยังให้คงที่ 25% ไปก่อนจนกว่าจะมีความคืบหน้าของปัจจัยนะคะพอร์ตลงทุนนะคะเราก็คงตัวหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเอาไว้เหมือนเดิม3ตัวนะคะแล้วก็ไม่มีหุ้นปรับเข้าปรับออกในวันนี้นะคะที่คงให้ถือต่อก็คือตัว BGH, DTAC แล้วก็ตัว CPF นะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์